สวัสดีครับวันนี้มาพบกับปิ๊กกับช่องปิ๊กโยฮาร์ดชาแนลครับผมวันนี้ปิ๊กเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาดูธรรมชาติต้นไม้ยักษ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยนะครับผมที่ชุมชนหมู่บ้านสนำตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับสภาพแวดล้อมโดยรอบเนี่ยจะมีต้นหมากเยอะแยะมากเลยครับเดี๋ยวตามปิ๊กเข้าไปดูกันครับว่าต้นไม้ยักษ์หน้าตาเป็นยังไงและใหญ่สมคำล่ำลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวตามปิ๊กมาเลยครับและแล้วปิ๊กก็พาเพื่อนๆมาถึงหน้าบริเวณต้นไม้ยักษ์แล้วนะครับผมตรงจุดแรกเนี่ยจะเป็นจุดให้บริการเช่ารถจักรยานนะครับผมราคาคันละ10บาทเองนะครับราคาไม่ได้แพงอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปกันครับก่อนเข้าบริเวณต้นไม้ยักษ์นะครับก็จะมีตลาดต้นไม้ยักษ์นั่นเองก่อนถึงต้นไม้เนี่ยประมาณ200เมตรครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่ามีของกินอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าใกล้บริเวณต้นไม้ยักษ์แล้วนะครับรอบๆเนี่ยก็จะมีต้นไม้ที่สูงๆใหญ่ๆนะครับบริเวณนี้ที่ปิ๊กสังเกตเนี่ยจะมีต้นหมากอยู่รายล้อมค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราเดินเข้าใกล้ต้นไม้ยักษ์แล้วครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยมาถึงจุดต้นไม้ที่เราต้องมาเช็คอินอีกต้นครับเป็นต้นที่น่าประทับใจเพราะว่าลำต้นสูงใหญ่ครับผมคือต้นยางนาหรือว่าดิปเทโรคาปัสอาราตัสนะครับซึ่งเป็นพืชวงดิปเทโรคาปาซีนะครับเป็นต้นไม้ที่มีเปลือกหนามากนะครับแล้วก็เปลือกมีลายใบสวยงามมากๆครับต้นสูงใหญ่มากๆนะฮะตอนนี้เรามาถึงจุดที่มีต้นไม้ยักษ์แล้วนะครับคำขวัญบ้านสนำเนี่ยก็คือว่าคลองกระเวนน้ำใสต้นไม้ใหญ่ป่าหมากหลายหลากสมุนไพรยิ่งใหญ่วัฒนธรรมงามล้ำธรรมชาติแหล่งนักปราชญ์ชาวราวคลั่งนะครับผมที่นี่จะเป็นสวนของลุงเฮียงและก็ป้าจีนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในนะครับว่าต้นไม้ใหญ่แค่ไหนครับต้นไม้ยักษ์บ้านสนำนะครับหรือต้นเลียงผึ้งนั่นเองหรือต้นเสียงนะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ Ficus albipila King อยู่ในวง Moraceae เป็นต้นไม้ขนาดสูงประมาณ 25-30 เมตรคนต้นมักมีภูพรเปลือกเรียบสีขาวเทาใบเดี่ยวออกสลับรูปไข่กว้าง 6-9 ซมยาว 10-14 ซมฐานใบกลมหรือเว้าขอบใบเรียบปลายใบแหลมหรือเป็นหางแหลมต้นเลียงผึ้งหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าต้นไม้ยักษ์ตั้งอยู่ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของนายเฮียงชาวป่าท้องที่บ้านสนำตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีมีความสูง53เมตรความโตรอบภูพรที่ระดับ 1.3 เมตรวัดได้ 25.8 เมตรและรอบภูพรระดับชิดดินวัดได้45เมตรหรือประมาณ40คนโอบตั้งอยู่ใกล้ศาลเจ้าบ้านอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายลาวคลั่งที่อพยพมาจากเมืองเวียงจันทร์พร้อมแวดล้อมไปด้วยต้นหมากมากมายมหาศาลหรือที่เรียกว่าป่าหมากล้านต้นทุกปีในวันแรม1ค่ำเดือน6จะมีพิธีเลี้ยงเจ้าบ้านและประเพณีปิดบ้านซึ่งสืบสานกันมาเนิ่นนานครั้งแต่อพยพมาจากกรุงเวียงจันทร์เป็นพิธีแสดงความกตัญญูและความเคารพต่อวิญญาณบรรพบุรุษที่ปกปักรักษาคุ้มครองและให้อยู่ดีกินดีอีกต้นหนึ่งครับที่รายล้อมต้นไม้ยักษ์ก็คือต้นหมากนะครับหรือชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอาเรกาคาติชูเอลนะครับ
ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกเมื่อวันที่10มกราคม2561ครับต้นเชียงหรือว่าต้นพึ่งที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับผมมีขนาดโดยรอบของเส้นรอบวงภูพรเนี่ยประมาณ97เมตรหรือเรียกง่ายๆว่า40คนโอบนะครับพื้นที่โดยรอบอยู่ในพื้นที่2ไร่2งานนะครับผมสภาพแวดล้อมภายในภูพรก็จะเย็นๆร่มเย็นนะครับเนื่องจากต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมีภูพรที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับผมข้างบนต้นไม้เนี่ยก็จะมีรังผึ้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งประวัติของต้นไม้ต้นนี้เนี่ยผู้เป็นเจ้าของก็คือนายเฮียงชาวป่ากับป้าจีนนะครับผมเมื่อตอนที่ลุงเฮียงอายุ22ปีเนี่ยพ่อตาของลุงเฮียงเนี่ยก็จะขายต้นไม้ต้นนี้ให้กับพ่อค้าในราคา 9,000 บาทนะครับเพื่อเอาต้นไม้ต้นนี้เนี่ยไปทำเป็นไม้ขีดไฟแล้วก็เอาตัวภูพรเนี่ยไปทำเป็นไม้ตีข้าวนะครับแต่ว่าลุงเฮียงเห็นถึงความสำคัญของต้นไม้ต้นนี้ครับว่าสามารถที่จะเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้ให้เห็นความสวยงามของธรรมชาติและการอนุรักษ์นะครับลุงเฮียงก็เลยเลี้ยงดูต้นไม้ต้นนี้มานะครับจนมีขนาดใหญ่อย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้นะครับผมคนเรายังป่วยเป็นโรคนะครับผมต้นไม้ก็ต้องมีโรคมีภัยเป็นธรรมดานะครับที่เพื่อนๆเห็นข้างในเนี่ยจะเห็นเป็นโพรงสีดำนะครับต้นไม้ต้นนี้เนี่ยมีการทำสัญญกรรมด้วยนะครับไม่ผิดครับผมการทำสัญญกรรมต้นไม้เกิดขึ้นกรณีที่ต้นไม้มีเชื้อโรคนะครับหรือว่าขึ้นราที่ต้นก็มีการคว้านเนื้อส่วนที่เสียออกไปแล้วก็มีการทาปูนแดงนะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ครับผมอย่าลืมนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีครับผมเพราะว่าธรรมชาติที่นี่เนี่ยสวยงามมากๆนะครับต้นไม้ยักษ์ต้นนี้เนี่ยถูกล้อมรอบด้วยต้นหมากรอบๆเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยถึงแม้จะเป็นเดือนเมษานะครับก็ยังอากาศยังไม่ค่อยร้อนมากนะครับผมสุดท้ายนี้ปิ๊กขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับปิ๊กหวังอย่างยิ่งเลยครับว่าคลิปหน้าและคลิปถัดไปเนี่ยเพื่อนๆจะมาดูคลิปที่น่าสนใจกันอีกนะครับสำหรับ EP นี้ปิ๊กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีวันสงกรานต์ครับ